สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับเรื่องของข่าวลือในแวดวงออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าท่านใหม่สยบข่าวลือย้ำทำใจกันให้สบายๆไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมิมีอะไรเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลหรือว่าท่านใหม่ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับโดยมีเนื้อหาบอกว่าอย่าไปเชื่อข่าวอ้างข่าวลือจากผู้ที่มิหวังดีกันทำใจกันให้สบายๆไม่ต้องวิตกกังวลอะไรไม่มีอะไรครับโพสต์แค่นี้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยสังคมออนไลน์ในแวดวงของ3นิ้วในแวดวงของกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลในแวดวงของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลแล้วก็ในแวดวงของกลุ่มล้มล้างสถาบันมีการปล่อยข่าวลือกันข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องของสถาบัน